อนุกรรมธิการกิจการผู้สูงอายุติดตามการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุที่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการผู้สูงอายุในคณะกรรมการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำโดยนายมนเทียนบุญตันรองประธานคณะกรรมการคนที่1ได้พิจารณาศึกษาและติดตามการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยครั้งนี้ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมหารือเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุการเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรด้านผู้สูงอายุรวมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุให้มีความก้าวหน้าทันสมัยตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2545ถึงพ.ศ. 2564ฉบับปรับปรุงครั้งที่1พ.ศ. 2552และนโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ